ดีจ้าทุกคนนะคะโอเคแสงเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศโรแมนติกน่าดูเลยนะคะสุดยอดมากๆวันนี้บรรยากาศโรแมนติกมากเลยนะคะว้าวนะคะต้นข้าวปลายข้าวเข้ามาก่อนคนแรกเลยนะคะลูกปลายข้าวสวัสดีจ้าหนูเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคะมาค่ะชูติมันสวัสดีจ้านะคะพนิดาสวัสดีจ้าโอมกสิดิษสวัสดีจ้าโหคิดถึงโอมเลยใช่ปลายข้าวมาคนแรกปาติสสวัสดีจ้าพันรงสวัสดีค่ะนะคะคุณสุปราณีสุขศรีสวัสดีค่ะมาปาหนันลิชเชสมาค่ะมาค่ะมาค่ะน้องหมวยน้องอ๋องมาค่ะดีจ้านะคะโอเคเป็กกี้คิดถึงเป็กกี้เช่นกันเลยจ้ะเป็กกี้เป็กกี้รู้ใช่ไหมว่าวันนี้จะไลฟ์แบบสุดยอดมากนะคะเป็กกี้ก็เลยมาแบบเข้ามาในไลฟ์นี้อ่ะโหสุดยอดจริงเลยนะคะอามาเนชี่นะคะสิริภริมาธารารัตปาติสนะคะปาติสต้องไปทำบุญมาด้วยกันนะคะปาติสถึงบ้านแล้วใช่ไหมลูกปาติสถึงบ้านแล้วเนาะลิงสวัสดีจ้าอันนะคะคุณก้อยพิสมัยนะคะจากประเทศอเมริกาก็มาแล้วสุดยอดมากนะคะครูตูนมานุ้ยมานะจ๊ะเป็กกี้บอกแม่จ๋าลูกมีข่าวดีมากที่สุดในจักรวาลเสียงกรี๊ดไม่มีนะคะเสียงกรี๊ดไม่มีแต่เรากรี๊ดในจิตให้กับเป็กกี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรีบอินบ็อกซ์มาบอกกันหน่อยนะคะลูกเป็กกี้ค่ะเกลลิลลี่ค่ะการกวดชวันสวัสดีค่ะเมจิจี้เอาบุญมาฝากจากวัดท่าขนุนนะลูกเป็กกี้มีแฟนแล้วเป็นข่าวดีสุดในจักรวาลเลยจริงด้วยลูกนะคะแบบว่าใครคือผู้ชายผู้โชคดีคนนั้นชายหนุ่มผู้โชคดีและมีบุญมากนะคะเดี๋ยวต้องแบบมีการกริ้งกรางไปคุยกันสักหน่อยละครูกบถึงบ้านแล้วยังลูกนะคะเมจิบอกคิดถึงมากเอาล่ะคิดถึงมากเช่นกันมาเลยวันนี้นะคะแม่จะมาอัปเดตวิชาล่าสุดนะคะจากอับราฮัมฮิกส์นะคะอับราฮัมฮิกส์นะคะพูดไม่ค่อยชัดอะเป็นร้อนในนะคะเป็นร้อนในที่ใต้ลิ้นด้านซ้ายนะคะก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดแต่ว่าต้องปล่อยของแล้วนะคะอยากสอนแล้วนะคะโอเคมั้ยคะค่ะลูกเบกกี้ตื่นเต้นมากค่ะมาทุกคนจ๋าอ้นบอกว่ากำลังกดปุ่มนะคะแม่ก็มาเลยนะคะมาจ้ะมาจ้ะทุกคนมาจ้ะนะคะครูอ้อยมาจ้ะทุกคนมาจ้ะครูรุ่งเพิ่งไปร่ำเรียนนะคะวิชาล่าสุดวิชาใหม่ล่าสุดนะคะจากอับราฮัมฮิกส์นะคะเราคงจะเคยได้ยินชื่ออับราฮัมฮิกส์นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นปรมาจารย์ด้านกฎแรงดึงดูดเป็นปรมาจารย์ด้านจิตวิญญาณระดับโลกเลยด้านกฎแรงดึงดูดและมีหลายนะคะวิชามีหลายทฤษฎีนะคะที่อับราฮัมฮิกส์นะคะสอนไว้และครูรุ่งก็เอามาสอนต่อพวกเราเช่นกฎ17วินาทีเป็นต้นนะคะกฎ17วินาทีเนี่ยที่บอกว่าสามารถดึงอารมณ์เราไปสุขสุดๆแล้วก็ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตามโฟลว์มาได้สุดๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคิดเรื่องลบเกิน17วินาทีนะคะเราเองก็จะอยู่ในห้วงของหลุมดำและสามารถไปดึงดูดเอาเรื่องอะไรลบๆเข้ามาในชีวิตเราได้เช่นกันเราเคยได้ยินเรื่องอับราฮัมฮิกส์หรือว่าครูรุ้งหรือว่าแม่รุ้งเนี่ยพูดถึงอับราฮัมฮิกส์นะคะวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากเอาละค่ะทุกคนคะสิ่งแรกที่เราต้องทำร่วมกันในค่ำคืนนี้คือกดแชร์ค่ะกดแชร์ค่ะกดแชร์ค่ะลูกค้ามาแล้วนะคะครูฉัตรวลีเข้ามาแล้วแนนคิดถึงมากลูกนะคะมาค่ะครูแพรสวัสดีลูกนะคะวันนี้นะคะเจ้าแพรมาตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยสุดยอดมากนะคะแวววววิครูมีปอปาติสบอกว่าแชร์ลง8กลุ่มแล้วนะคะมาค่ะแพรสวัสดีจ้านะคะโอ้โหนะคะพี่ต้อมสวัสดีจ้ามาเลยนะจ้ามามาครูเมจิเขาแท็กเรียกเพื่อนหมดแล้วแป๊บนึงนะลูกครูรุ้งขอแชร์ก่อนนะคะวันนี้สนุกแน่นอนนะคะเรียกว่าเป็นวิชาใหม่นะคะที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเราเลยครูหนึ่งสุรภาเข้ามาแล้วพร้อมกับครูหนึ่งบวรลักษ์นะคะมีลูกชื่อเดียวกันนะคะหนึ่งสุรภาหนึ่งบวรลักษ์เข้ามาแล้วนะคะ
ชื่ออารีทิตยานะคะเอาความรู้จากครูรุ้งไปบอกต่อด้วยค่ะเรื่องกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์นะคะสุดยอดมากเลยลูกนะคะส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดมาแล้วลูกเข้ามาเลยโค้ชส้มจี๊ดนะคะโค้ชพี่ส้มค่ะมิกกี้หยีค่ะเอาค่ะครูรุ้งขอแชร์ก่อนได้ไหมคะแล้วก็จะบอกเรื่องราวในวันนี้นะคะตื่นเต้นน่ะอันนี้เป็นวิชาใหม่เลยนะคะแล้วก็จะไม่เก็บไว้คนเดียวแต่ว่าจะชวนเราทุกคนทำไปพร้อมๆกับครูรุ้งครูรุ้งการันตีค่ะว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่มหัศจรรย์มากๆของชีวิตเรานะคะเพราะสิ่งที่แม่จะเอามาสอนเราในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นวิชาล่าสุดเลยนะคะที่ไปร่ำเรียนมาจากอับราฮัมฮิกส์นะคะวันก่อนแม่ไปบ้านอาจารย์บดิษฐ์มาแล้วก็บอกว่าอาจารย์นะคะมีวิชาใหม่นะคะก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนี่ยจะสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยเนรมิตชีวิตในอนาคตอีก30วันข้างหน้าซึ่งเป็นกฎของอับราฮัมฮิกส์ทั้งหมดเลยอาจารย์ฤทธิ์ก็บอกเฮ้ยดีมากเลยอ่ะลุงตื่นเต้นนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนพร้อมกันนะคะ1ธิดารัตน์มาเลยนะคะธิดารัตน์มาทุรสนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยนะคะเอาละค่ะแชร์ก่อนนะคะแม่ขออนุญาตแชร์โอเคแชร์ก่อนอย่างรวดเร็วจะเริ่มแล้วเนี่ยจะเริ่มแล้วเนี่ยใครที่อยากเรียนรู้เรื่อง3ความลับใช้จิตเนรมิตอนาคตใน30วันข้างหน้าและแม่บอกเลยว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่แสนวิเศษมากๆเพราะว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะชีวิตในอีก30วันข้างหน้าของเราทุกคนครูกล้าพูดได้เลยถ้าเราเอาสิ่งที่ครูสอนในค่ำคืนนี้ไปใช้ในชีวิตเราหน้าตาชีวิตเราจะเปลี่ยนไปค่ะและครูบอกเลยค่ะว่า30วันนี้จะเป็น30วันมหัศจรรย์คนทำนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่แม่พูดไว้เสมอว่าคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มคนทำเท่านั้นถึงจะรู้ค่ะเพราะฉะนั้นวิชาในค่ำคืนนี้ไม่ได้มีเอาไว้ฟังค่ะแต่มีเอาไว้ให้เราเอาไปลงมือทำตามใน30วันนี้เพื่อที่จะเสกอนาคต30วันข้างหน้าค่ะพร้อมไหมคะโอเคค่ะแชร์ก่อนเลยนะคะแม่แชร์ก่อนเลยค่ะรีบแชร์ด่วนเลยค่ะจุดนี้นะคะแชร์แล้วค่ะ2กลุ่มแล้วค่ะแชร์ไปต่อค่ะแม่มีกลุ่มลับนะคะจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งนะคะเดือนหน้าจะเริ่มเข้าไปสอนในกลุ่มนี้แล้วใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเกาะติดกันเนี่ยเข้าไปนะคะไปขอเข้ากลุ่มจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งได้ไปเร็วแชร์ค่ะทุกคนขาทุกคนแชร์ลูกนะคะแม่จะได้เริ่มแล้วค่ะช่วยกันแชร์ค่ะที่รักทุกคนค่ะช่วยกันแชร์ค่ะหากลุ่มตัวเองไม่เจออ่ะโอเคนะแชร์เท่านี้ก่อนละกันดีไหมโอเคทุกคนค่ะทุกคนค่ะช่วยกันแชร์ค่ะทุกคนค่ะช่วยกันแชร์พร้อมกุ๊กไก่สวัสดีลูกนะคะโค้ชกุ๊กไก่นะคะพร้อมค่ะเริ่ดมากนะคะครูบิ๋มก็บอกว่าพร้อมค่ะโอเคค่ะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มเป็นเวลาที่เหมาะเหม่งมากที่เราจะเรียนเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะสุดยอดมากโอเคพร้อมไหมคะลูกครูหนึ่งบวรลักษ์บอกว่าขับรถไปด้วยฟังแม่ไปด้วยสุดยอดมากปลายข้าวแชร์33แชร์แล้วลูกโอเคสุดยอดมากปลายข้าวนะคะแคทจ๋ามาจ้าโค้ชวันบอกพรุ่งนี้จะได้เจอแม่รวยในคอร์สปรับลุกปลุกรักแล้วเจอกันค่ะลูกโค้ชวันนะคะมาค่ะพักนะพาเข้ามาแล้วแชร์เลยเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วให้เวลาแชร์อีก2นาทีเชอร์รี่สวัสดีจ้าเชอร์รี่นะคะวันนี้จะสอนละเอียดด้วยพวกเราเร็วแชร์ด่วนแชร์ด่วนนะคะปาติสบอกเวิร์กช็อปแม่ตื่นเต้นมากปาติสตื่นเต้นมากเวิร์กช็อปนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ให้ได้นะคะอ้าวโทรหาหมิวไม่ติดนะคะทีมงานไม่รับสายอะค่ะลูกนะคะทีมงานไม่รับสายโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะทีมงานไม่รับสายใช้แชร์ลงไลน์แอดซะหน่อยนะคะใครจะมาช่วยเป็นแอดมินช่วยแชร์ลงไลน์แอดแม่บ้างเนี่ยมาเลยนะคะมาค่ะมาพร้อมยังทุกคนพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยการกด888ค่ะครูแคทบอกว่าสวัสดีจากไอแลนด์ค่ะโอ้โหสุดยอดมากครูแคทครูหมอขวัญเยี่ยมมากขวัญไปลูกไปเรียกฮีโร่ออนไลน์เข้ามาเรียนเลยนะคะณลุมนบอกลูกแชร์ลงไลน์แอดด่วนเลยไอซ์พี่จะเริ่มแล้วลูกขอบคุณลูกชนนภามาค่ะมาฮีโร่ออนไลน์หมอขวัญไปเรียกกันมาด่วนที่สุดค่ะนะคะมาค่ะจากไอแลนด์ก็มาด้วยนะคะครูโอพันล้านมาแล้วค่ะปูเป้บอกแชร์แล้วค่ะไปเรียกทีมมาด่วนเลยจ้ะ
ครูแพรบอกตื่นเต้นจ้ะทารารัตน์บอกแชร์รัวๆเลยจ้ะครูฝนมาแล้วจ้ะลูกฝนไปเรียกลูกนิวสเตอร์มาด้วยจ้ะพร้อมแล้วกด888จ้ะพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมมั้ยจ๊ะลูกนกเสาวรสก็มาแล้วพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมแล้วกด888นะจ๊ะกด888จ้ะกด888ทำไมแม่ชอบเบอร์นี้เหรอคะเลข888เป็นเลขของจักรวาลค่ะที่รักนะคะเป็นเลขของอินฟินิตี้เป็นเลขของความมั่งคั่งเหลือเฟืออ่ะครบ2นาทียังจะเริ่มต้นแล้วนะเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะทุกคนแชร์ลูกน่ารักมากเราอยู่กันเกือบจะ1,000คนแล้วนะคะตอนนี้แชร์ไป564แชร์แล้วลูกอ่ะแชร์ให้เท่าจำนวนคนก่อนคนละ1แชร์ลูกนะคะคนละ1แชร์เท่าจำนวนคนอยู่กันเท่าไหร่970คนไปเร็วแชร์กันแชร์ทำไมไฟร่วงไฟมันร่วงอ่ะโอเคประมาณนี้โอเคอ่ะพร้อมนะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะแชร์ไปลูกนะคะอยู่กัน 9,000 คนแล้วสุดยอดเอาละค่ะกันบอกว่ารักคุรุงรักเพลงแคนนอนนะคะเอาละลูกแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะแชร์กันไป637แล้วคนละ1แชร์คนละ1แชร์คนละ1แชร์นะคะคนละ1แชร์เอาละเร็วจะครบคนแล้วจะครบคนแล้วมาแชร์ให้เรียบร้อยก่อนให้ครบเท่าจำนวนคนแล้วเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะคะโอเค 1K1K แชร์หรือยังลูกกุ๊กไก่บอกแม่ด้วยครูไนตี้กด8เป็นตัวรัวๆเลยป้าป๊ามารับเบบีเข้าห้องนอนไปเร็วค่ะเบบีเห่าไม่ไหวอ่ะโอเคแม่โทรบอกให้พ่อมารับเบบีเข้าห้องนอนนะคะตอนนี้เบบีอยู่ด้วยเดี๋ยวเบบีจะเห่านะคะเบบีคุณแม่จะเริ่มสอนหนังสือแล้วลูกต้องไปอยู่ในห้องนอนกับคุณพ่อเริ่มค่ะเริ่มแล้วมาทุกคนรู้จักอับราฮัมฮิกส์อยู่แล้วอับราฮัมฮิกส์เป็นปรมาจารย์ด้านกฎแรงดึงดูดนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักอับราฮัมฮิกส์นะคะแม่แนะนำเลยนะคะให้เราไปเซิร์ชใน YouTube นะคะแล้วถ้ามีโอกาสถ้าใครนะฟังภาษาอังกฤษใครเก่งภาษาอังกฤษนะคะไปฟังอับราฮัมฮิกส์เลยสุดยอดมากดีมากและวิชาในวันนี้เราจะมาบอก3เคล็ดลับในการเสกอนาคตใน30วันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นลูกถ้าเราใช้กฎแรงดึงดูดถ้าเราใช้กฎแห่งจิตใต้สำนึกเนรมิต30วันล่วงหน้าในชีวิตของเราเอาไหมอะเราอยากเนรมิต30วันล่วงหน้าในชีวิตของเราไหมหลักการก็คือแบบนี้ค่ะฟังก่อนนะคะฟังให้ดีตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นและได้คีย์ทองคำอะไรพิมพ์ลงมาใครตื่นรู้ตรงไหนกดแชร์ตรงนั้นและใครตื่นรู้กับประโยคไหนพิมพ์ประโยคนั้นลงมาเราส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมกัน 1,041 คนในค่ำคืนนี้ค่ะโอเคมารวยแน่นอนค่ะลูกไนตี้นะคะลูกแพลมาแชร์ลูกนะคะมาโอเคเริ่มแล้วเรารู้ไหมคะว่าชีวิตในวันนี้ของเรามันมีผลพวงมาจากแรงสั่นสะเทือนของความปรารถนาแรงสั่นสะเทือนของความคิดซ้ำๆของเราก่อนหน้านี้วันนี้นะคะมันเคยเป็นอนาคตของเมื่อวานค่ะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์วันนี้ค่ะวันนี้คืออนาคตของเมื่อวานนี้จริงไหมและวันนี้ก็เคยเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่คะโอ้ยครูโอพันล้านลูกน่ารักมากบอกแชร์นะจ๊ะไม่กินแรงกันเด้อโอเคจ้ะแม่อยู่โรงแรมรอมินิแคมป์พรุ่งนี้แล้วเหรอคะโค้ชว่าน่ารักมากนะคะโค้ชว่าน่ารักมากนะคะมาค่ะโค้ชชิชามาแล้วชิชาแชร์ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่บอกวันที่ครูรุ้งค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่คะเป็นวันอาทิตย์ที่16ใช่ไหมคะครูน้ำฟ้าบอกแชร์แล้วลูกแพรวบอกว่าแชร์แล้วกุ๊กไก่บอกว่าจริงค่ะแม่
1,212 คนแล้วลูกสุดยอดมาก 1,215 คนแล้ววันนี้ครูขอแสดงความยินดีกับพวกเราทั้ง 1,200 กว่าคนในค่ำคืนนี้นะคะคุณกำลังจะได้วิชาสำคัญจากครูรุ้งนะคะเอามาจากอับราฮัมฮิกส์มาสอนค่ะวันนี้วันที่16นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนค่ะย้อนกลับไปเมื่อ30วันที่แล้ววันที่16พฤษภาคมคืออดีตและวันที่16มิถุนายนวันนี้มันเคยเป็นอนาคตของวันที่16พฤษภาคมมาก่อนใช่ไหมคะฟังให้ดีนะคะครูรุ้งกำลังจะนำทางเราให้เห็นหลักการแล้วนะคะก่อนที่คุณจะรู้วิธีการเนรมิตอนาคตใน30วันข้างหน้าค่ะคุณทุกคนจะต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนค่ะว่าวันนี้16มิถุนายนวันนี้มันเคยเป็นอนาคตของอดีตเมื่อ30วันที่แล้วของชีวิตคุณมาก่อนค่ะวันที่16พฤษภาคมเคยเป็นอดีตของวันนี้เคยเป็นอนาคตของวันที่16เดือนที่แล้วและวันนี้ก็เคยเป็นอนาคตของเมื่อวานนี้จริงหรือไม่จริงหรือไม่ทุกคนเก็ตตามครูรุ้งใช่ไหมคะครูก้อยบอกอาทิตย์ที่16นะคะธิดารัตน์บอกใช่ค่ะครูตู่บอกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้ลูกกำลังเผชิญกับชีวิตอะไรอยู่ก็ตามใครที่กำลังเป็นเศรษฐีขาขึ้นใครที่กำลังรวยอ้าวรวยเอาใครที่กำลังขายดิบขายดีสุดๆใครที่กำลังเป็นชีวิตขาขึ้นครูถามหน่อยลูกเมื่อ30วันที่แล้วเราเคยสร้างเหตุปัจจัยอะไรไว้จำไว้นะลูกมันมีกฎทองอยู่กฎหนึ่งนั่นคือกฎของการสร้างเหตุเพื่อเกิดผลลัพธ์Law of cause and effect. Law of cause and effect. กฎแห่งการสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ถ้าวันนี้ค่ะไม่ว่าชีวิตคุณกำลังได้รับผลลัพธ์อะไรอยู่นั่นเป็นเพราะว่าคุณได้สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้เมื่อ30วันที่แล้วเมื่อ60วันที่แล้วเมื่อ90วันที่แล้วเมื่อ1ปีที่แล้วค่ะเก็ตเลยค่ะครูไนตี้บอกว่าเก็ตเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ไม่เคยบิดเบี้ยวค่ะจักรวาลนี้ไม่เคยส่งเหตุการณ์มั่วๆจักรวาลนี้ไม่เคยส่งผลลัพธ์มั่วๆเข้ามาในชีวิตมนุษย์เพื่อล้อเล่นกับชีวิตมนุษย์ค่ะแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากการสร้างเหตุอะไรบางอย่างของตัวเราเองเมื่อ30วันที่แล้วเมื่อ60วันที่แล้วเมื่อ90วันที่แล้วโหไนตี้บอกว่าเด็ดค่ะกุ๊กไก่บอกว่าโคตรจริงค่ะครูน้ำฟ้าบอกแพงมหาแพงค่ะสุดยอดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม่จึงต้องมาไลฟ์ในห้องนี้ทีเดียวนะคะเพราะต้องการพลังจากห้องนี้ด้วยนะคะนะคะสุดยอดไหมคะครูกบบอกแพงในแพงลูกขนลุกเลยแม่ชิชามาค่ะครูมิปอบอกเก็ตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครูพูดไว้ตรงนี้เลยค่ะทุกคนรู้แล้วว่ามันมีเหตุปัจจัยจดคำว่าเหตุปัจจัยค่ะมันมีเหตุมันจึงเกิดผลลัพธ์เพราะมันมีต้นเหตุมันจึงเกิดผลลัพธ์เป็นวันนี้เป็นวันนี้ในชีวิตของเราทุกคนค่ะใครบางคนค่ะเมื่อ30วันที่แล้วเขาเพิ่งจะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ค่ะและวันนี้เขาก็เกิดผลลัพธ์ออกดอกออกผลเป็นรายได้หลักหมื่นเป็นรายได้หลักแสนบางคนแตะยอดขายหลักล้านค่ะ
ใครบางคนเมื่อ30วันที่แล้วเกิดอาการเบื่อหน่ายท้อแท้โทษโลกใบนี้เกลี้ยกล่อมกับสามีเกลี้ยกล่อมกับลูกโกรธคนรอบข้างโกรธน้อยใจชีวิตเกลียดกระแทกเท้าตะโกนด่าว่าตลอดมา1เดือนที่ผ่านมามันเกิดแรงสั่นสะเทือนจากต้นเหตุที่เราได้ส่งแรงสั่นสะเทือนบางอย่างที่เป็นขั้วลบไว้วันนี้เราก็เลยเกิดผลลัพธ์ที่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจในชีวิตเราค่ะถ้าคุณสร้างเหตุมาอย่างไรคุณก็จะได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกับที่คุณสร้างเหตุเอาไว้ค่ะก่อนหน้านี้ใครสร้างเหตุที่ยอดเยี่ยมก็จะได้รับผลลัพธ์อันเป็นเลิศค่ะแต่ใครที่ได้สร้างเหตุที่ย่ำแย่เอาไว้ก็จะได้เป็นผลลัพธ์ที่ไม่พึงพอใจจนบางครั้งตัวเราเองก็ลืมว่ากูทั้งนั้นที่เป็นคนสร้างเหตุปัจจัยแล้วก็โทษดินฟ้าอากาศโทษจักรวาลโทษทุกสิ่งทุกอย่างว่าทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันทำไมชีวิตฉันโชคร้ายทำไมชีวิตฉันไม่ดีไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาทำไมฉันเจอแต่คนแย่ๆจำได้หรือเปล่าจ๊ะเมื่อ30วันที่แล้วสร้างเหตุอะไรเอาไว้เมื่อ30วันที่แล้วกร่นบ่นด่านินทาวิพากษ์วิจารณ์ให้ร้ายคิดร้ายกับใครหรืออะไรเอาไว้จ๊ะวันนี้มันก็เลยเกิดผลลัพธ์แบบนี้น่ากลัวไหมลูกน่ากลัวไหมคะที่รักทุกคนแล้วมันจะดีขนาดไหนคะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วครูรุ้งกำลังจะมาชี้จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะให้เราเข้าใจยอมรับรู้ชัดตื่นรู้เพื่อที่จะไปสร้าง30วันข้างหน้าในอนาคตเราไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เพราะฉะนั้นไลฟ์นี้จะพาเราทุกคนสร้างเหตุแห่งปัจจุบันเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟคในอนาคตแบบที่เราปรารถนาต้องการโอ้โหใช่ลูกคนชอบคิดเข้าข้างตัวเองโดยลืมนึกไปว่าเราไปเคยทำอะไรมาถูกต้องลูกเก๋นะคะสร้างเหตุแบบไหนผลลัพธ์ก็เป็นแบบนั้นสุดยอดนะคะธิดารัตน์บอกว่าคิดได้แบบครูรุ้งแต่ไม่สามารถสรุปสุดยอดแบบครูได้โอเคลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าครูจะมาบอกความลับในการเสกเนรมิตอนาคต30วันข้างหน้าของเราแบบที่เราสามารถสั่งชีวิตให้มันเกิดได้ทุกประการเอาไหมเอาไหมจ๊ะลูกนิดบอกโคตรแพงค่ะแม่ไลฟ์นี้ลูกขวัญจีดาพาบอกว่าแชร์ค่ะครูซ่าบอกแชร์รัวๆค่ะครูซ่ารอแม่ลุงไลฟ์เรื่องนี้จริงๆค่ะใช่วันนั้นครูซ่ากับโค้ชว่านะคะมาที่บ้านแม่แล้วแม่ก็บอกเขาว่าแม่จะสอนเรื่องการเสกอนาคตในอีก30วันข้างหน้าพร้อมไหมพร้อมไหมไปเรียกลูกๆลูกทีมนะคะลูกๆทุกคนเข้ามาฟังซะไลฟ์นี้แม่มาให้คำตอบหนูเลยค่ะว่าเราทำอะไรไว้โอเคพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมนะคะโอ้โหนฤมลบอกแม่คะเข้ามาตั้งแต่ต้นก็รู้แล้วว่าไลฟ์นี้ของแม่จะแพงมากลูกขอแชร์ไปอีกงั้นแม่ขอแชร์อีกนะคะเมื่อสักครู่แม่ได้บอกเหตุผลเหตุปัจจัยพวกเราทั้ง 1,300 คนรับทราบรับรู้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะเข้าเรื่องแล้วค่ะแชร์ค่ะขอแชร์อีกรอบนึงลูกขอแชร์อีกรอบนึงนะคะครูรุ้งขอแชร์อีก1รอบค่ะตื่นเต้นค่ะเอาเท่านั้นครูกบบอกโอเคเอาเท่านั้นมาค่ะเอาเท่านั้นแล้วมาเลยค่ะครูแชร์ก่อนนะลูกนะครูขอแชร์อีก1รอบโอเคค่ะโอเคครูขอแชร์ลงคอร์สวงล้อปลดล็อกของครูก่อนนะลูกนะนะคะขอแชร์ลงคอร์สนิดนึงอ่ะพร้อมค่ะซูซี่บอกมาเพื่อลูกชัด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 มาค่ะลูกมาค่ะมาค่ะโอเคทำไมล่ะ
ทำไม Facebook ยังไม่ขึ้นแป๊บนึงนะลูกครูต้องแชร์ครูไม่แชร์ไม่ได้ครูต้องแชร์จริงๆอ่ะโอเคเยี่ยมมาแล้วครูขอแชร์ก่อนโอเคลูกครูแชร์แล้วค่ะแชร์ค่ะแชร์ทูกรุ๊ปนะคะโอเคขึ้นกรุ๊ปสิคะที่รักเอาละค่ะขึ้นกรุ๊ปสิคะที่รักมันยังไม่ขึ้นกรุ๊ปนะคะแชร์ทูกรุ๊ปสิคะโอเคค่ะเหลวจะสอนแล้วอย่าเล่นตัวได้ไหม Facebook Facebook อย่าเล่นตัวจะสอนแล้วโอเคดีมากโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะแชร์ค่ะอ่ะเริ่มแล้วแชร์ไปที่เพจด้วยค่ะครูกบบอกครูลุงเริ่มแล้วให้คิดซะว่านี่มันเป็นเกมอย่าเครียดอย่าซีเรียสอย่าจริงจังวันนี้เรารู้เหตุปัจจัยแบบที่ครูลุงบอกทุกอย่างแล้วแต่กฎของการสร้างอนาคต30วันข้างหน้าโอ้พักนภาแท็กเรียกเพื่อนใหญ่เลยลูกสุดยอดนะคะทุกคนจะตื่นรู้มากๆแชร์ปาติสบอกนะคะเอาละค่ะสมใจบอกว่าไลฟ์นี้มาเพื่อสมใจมาเพื่อลูกทุกคนเลยนะคะเจ้าโมบอกหนูรอคำตอบนี้นานแล้วโคตรดีใจเลยเพราะจับตัวเองไม่ทันค่ะโอ้ลูกๆหลายคนรอครูรุ้งอยู่เลยนะคะอ่ะตามทีมแล้วครูโอบอกเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะเรารู้หมดแล้วแต่ครูรุ้งต้องการให้เราตั้งอารมณ์ไว้ที่ความสุขตั้งอารมณ์ไว้ที่ความสนุกตั้งอารมณ์ไว้ที่ความเชื่อใจลูกต้องเชื่อข้อที่หนึ่งพิมพ์ลงมาค่ะครูรุ้งขอให้หนูตั้งอารมณ์ไว้ที่ความสุขความสนุกและความเชื่อใจพิมพ์ค่ะศิลาขอบคุณลูกนะคะพิมพ์มาค่ะโอ้ทุกคนแท็บเรียกเพื่อนกันยกใหญ่เลยสุดยอดมากโหทุกคนคะสุดยอดมากลูกสุดยอดมากอ่ะครูรุ้งให้เราตั้งอารมณ์ไว้ที่ความสุขความสนุกความเชื่อใจห้ามเครียดห้ามซีเรียสไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตายกับการสร้างอนาคตถ้าเป็นแบบนั้นใช้กฎของอับราฮัมฮิกส์ไม่ได้นะคะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะให้เรา1ค่ะอีก30วันข้างหน้าอะไรที่เราต้องการมากที่สุดคะถ้าครูรุ้งบอกว่าอีก30วันข้างหน้าเราจะสามารถสร้างอนาคตที่เราปรารถนาได้อย่างแรกให้เราเขียนโจทย์ชีวิต1โจทย์ที่เราต้องการเขียนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเขียนค่ะให้เราเขียนโจทย์ชีวิตที่เราต้องการในอีก30วันข้างหน้าเขียนค่ะเขียนค่ะเขียนเลยค่ะชีวิตเราวันนี้เป็นผลพวงมาจากอดีต30วันที่แล้ว60วันที่แล้ว90วันที่แล้วแต่เราจับตัวเองไม่ได้และเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรากำหนดอนาคตทุกๆวันจากการลงมือทำอะไรบางอย่างจากการส่งคลื่นความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างจากการวางแผนทำอะไรบางอย่างต่อให้เราไม่เคยวางแผนนั่นก็คือการวางแผนไปสู่การล้มเหลวจำไว้นะลูกชีวิตมนุษย์ถ้าลูกไม่วางแผนแปลว่าลูกวางแผนไปสู่ความล้มเหลวจำไว้นะคะอะไรก็ตามในชีวิตถ้าเราไม่วางแผนว่าเราปรารถนาชีวิตแบบไหนนั่นแปลว่าเรากำลังวางแผนความล้มเหลวในชีวิตของเราดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้อง begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบกับทุกเรื่องในชีวิตค่ะเราปรารถนาจะมีหน้าตาชีวิตในอีก30วันข้างหน้าเป็นอย่างไรเราต้องเห็นภาพชีวิตของเราในอีก30วันข้างหน้าให้ชัดเจนเริ่มต้นที่แบบนี้ก่อนค่ะโอเคเยลลี่บอกได้เลื่อนตำแหน่งมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น3เท่าค่ะเยลลี่สุดยอดมากครูรุ้งชอบที่เยลลี่เขียนแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอีก30วันข้างหน้าเขาปรารถนาที่จะได้เลื่อนตำแหน่งมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น3เท่าค่ะสุดยอดมากเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์เป็นความปรารถนาที่ใหญ่พอค่ะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่พอยิ่งใหญ่ซะจนคิดว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยนะในอีก1เดือนข้างหน้าจะสามารถมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น3เท่าได้คล้ายๆว่าสมองอาจจะไม่ค่อยเชื่อแต่ลึกๆแล้วใจโคตรเชื่อเยี่ยมมากเยลลี่นะคะอีก30วันข้างหน้าค่ะ
มาค่ะอีก30วันข้างหน้าเสกกำไรเดือนละ1ล้านบาทยอดเยี่ยมมากค่ะครูกบอีก30วันข้างหน้ามีเงินเก็บ1ล้านบาทค่ะเยี่ยมมากค่ะขายได้กำไรเดือนละ 100,000 บาทยอดเยี่ยมค่ะครูชอบที่พวกเราตั้งความปรารถนาอย่างชัดเจนค่ะเยี่ยมค่ะมีกำไรจากการขาย 100,000 บาทค่ะเยี่ยมค่ะนะคะเงินสด50ล้านค่ะแม่จ๋าเยี่ยมมากค่ะครูบัวบอกปิดแคมป์แม่รุ้งนะคะเออตั้งเป้าไว้ค่ะอีก30วันข้างหน้าได้รับเงินสด1ล้านบาทค่ะอีก30วันข้างหน้าจะเห็นเงินเก็บ1ล้านบาทค่ะกำไรเดือนละ 500,000 บาทค่ะเยี่ยมมากค่ะกำไร1ล้านบาทจากงานขายออนไลน์ค่ะโค้ชว่าเยี่ยมมากค่ะมาค่ะเอิงปิดดีลงานต่างประเทศและสร้างยอดขายได้10ล้านบาทยอดเยี่ยมมากค่ะอีก30วันข้างหน้าโอจะเดินทางต่างประเทศทุกเดือนเยี่ยมมากค่ะอีก30วันข้างหน้านะคะโอเคโอเคใจโคตรเชื่อเสกกำไรเดือนละ 100,000 บาท30วันข้างหน้ามีเงินเก็บนอนในบัญชี 100,000 บาทเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นเลยค่ะคนที่จะสามารถสร้างเงินโฟลว์เข้าบัญชีเดือนละ 100,000 บาทคนที่จะสามารถสร้างเงินโฟลว์เข้าบัญชีเดือนละ1ล้านในความเชื่อในความคิดของเราทุกคนคนแบบนั้นคนประเภทนั้นคนที่มีผลลัพธ์แบบนั้นเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกกับตัวเองในทุกวันอย่างไรครูเสียงดังใช่ไหมคะขอโทษค่ะครูเสียงดังไปต้องขออภัยด้วยนะคะข้อที่1ลูกทุกคนเขียนเป้าหมายชัดแล้วครูก็มีเป้าหมายของครูนะจ๊ะว่าในอีก30วันข้างหน้าครูจะเห็นชีวิตครูเป็นยังไงครูก็เขียนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอย่างที่2จ้ะเราทุกคนลูกเราคิดว่าคนแบบประเภทที่เราต้องการจะเป็นในอีก30วันข้างหน้าคนแบบนั้นในทุกวันเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรตลอด30วันที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะโอ้โหความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยลูกพิมพ์มาเลยแต่ละคนพิมพ์มาเลยค่ะอีก30วันข้างหน้ามีอิสระด้านการเงินทั้งในและนอกระบบค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพรสวัสดีค่ะเขียนสิคะนี่อับราฮัมฮิกสอนนะจ๊ะนี่อับราฮัมฮิกสอนนะจ๊ะเรารู้ไหมจ๊ะที่ผ่านมาย้อนกลับไป30วันที่แล้วของเราในแต่ละวันเราโคตรกระท่อนกระแท่นเราไม่สามารถรักษาอารมณ์ใจเราไม่สามารถรักษาอารมณ์ความรู้สึกเราลืมไปด้วยซ้ำว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตเราลืมไปด้วยซ้ำว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตและเราก็ลืมกดเซตติ้งอารมณ์ตัวเองเราปล่อยอารมณ์ไปตามยถากรรมเราไม่เคยควบคุมจิตของเราเราไม่เคยควบคุมแรงสั่นสะเทือนเราไม่เคยโปรเจกต์ว่าวันนี้เราจะตั้งต้นตื่นมาด้วยอารมณ์อะไรเราก็ตื่นมาแบบอารมณ์เพ้อๆงงเราก็ตื่นมาด้วยอารมณ์เครียดโกรธเราก็ตื่นมาด้วยอารมณ์เซ็งเราก็ตื่นมาด้วยอารมณ์ที่กลัวว่าเจ้าหนี้จะมาเคาะประตูบ้านตามเก็บหนี้เราก็ตื่นมาด้วยอารมณ์เครียดวิตกกังวลถึงปัญหาเมื่อคืนนี้ปัญหาเมื่อวานนี้ปัญหาเมื่อเดือนที่แล้วเราลืมไปเสียสนิทใจเลยว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตแล้วเราก็ลืมไปด้วยซ้ำว่าทุกอารมณ์ที่เรารู้สึกเรากำลังกำหนดอนาคต
ทุกขณะที่เราปล่อยคลื่นอารมณ์ออกไปโค้ชขวัญจิดาภาบอกไม่เคยควบคุมอารมณ์ความสั่นสะเทือนเลยแม่ขอบคุณเบิร์ดบอกว่าจริงค่ะปล่อยอารมณ์เพ้อๆตอนตื่นนอนขึ้นมาตลอดเลยค่ะโอ้โหลูกนานแค่ไหนแล้วคะที่เราลืมค่ะว่าอารมณ์คืออนาคตลูกศิษย์แม่หลายคนลืมจำได้ไหมเวิร์กช็อปวันแรกของคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งลืมไปแล้วเหรอลูกลืมไปแล้วเหรอลูกจ๋าเวิร์กช็อปแรกของคอร์ส7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งจำได้ไหมเมจิบอกสุดยอดไฟลุกค่ะโอ้โหโมบอกไลฟ์นี้เด็ดมากมีแต่เนื้อขอบคุณค่ะครูกบบอกวันนี้ไลฟ์นี้ต้องย้อนฟังซ้ำๆต้องจัดปาร์ตี้รัวๆจริงไหมคะอารมณ์คืออนาคตแอร์บอกว่าตื่นรู้เลยแม่ทุกวันนี้ตื่นมาไม่เคยควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยเอาละลูก1คีย์แพงได้ถูกปล่อยออกไปแล้วพรุ่งนี้ลูกจะตื่นด้วยอารมณ์อะไรคะเขียนค่ะพรุ่งนี้ลูกจะตื่นนอนด้วยอารมณ์อะไรคะแม่จะบอกความลับให้นะอับราฮัมฮิกส์พูดขนาดที่ว่าฟังให้ดีนะสมมุติตอนนี้ขณะที่เราฟังไลฟ์แม่อยู่แล้วเราตื่นเต้นมีความสุขแล้วเราก็หลับตานอนหลังจากไลฟ์นี้จบพรุ่งนี้เช้าเราจะได้รับข่าวดีเราจะได้รับเรื่องที่ตื่นเต้นมีความสุขแบบเดียวกับอารมณ์ที่เรารู้สึกตอนนี้ค่ะอับราฮัมฮิกส์พูดแบบนี้เลยอารมณ์อะไรที่นอนเนื่องค้างเติ่งอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเป็นเวลาเนิ่นนานมันจะแสดงผลออกมาเป็นอย่างแรกในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าวันนี้ลูกมีความสุขตื่นเต้นเกิดความหวังเกิดความรู้สึกเป็นไปได้กูรู้แล้ว30วันอนาคตกูจะปลดหนี้ยังไงกูรู้แล้ว30วันในอนาคตกูจะขายกำไรเดือนละแสนยังไงกูรู้แล้ว30วันในอนาคตกูจะได้กำไรเดือนละล้านได้ยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นมันมีประกายมันจับตัวเองได้มันรู้ที่ไปที่มาอับราฮัมฮิกส์บอกว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใต้สำนึกเป็นเวลายาวนานเขาจะแสดงผลออกมาก่อนเป็นอย่างแรกเพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตอารมณ์ใดที่นอนเนื่องรู้สึกซ้ำๆคิดซ้ำๆอารมณ์นั้นจะส่งผลออกไปดึงดูดสิ่งที่เข้าขั้วกับอารมณ์นั้นและจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างแรกถ้าเราเชื่อในปาฏิหาริย์ถ้าเราเชื่อในคุณงามความดีถ้าเราเชื่อในความสุขถ้าเราเชื่อในความเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าความคิดของเราออกนอกกรอบและเราเชื่อว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับเราเราจะไปจับคู่กับเรื่องปาฏิหาริย์อยู่ดีๆจะมีคนมาบอกข่าวดีอยู่ดีๆจะมีคนเอาเรื่องดีๆมาให้อยู่ดีๆจะมีคนเอาของฝากเอาขนมเอาของขวัญที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนล่วงหน้าเอามาให้เราแบบฟรีๆเพราะเรากำลังปล่อยคลื่นแรงสั่นสะเทือนของความมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์ในชีวิตจากที่ใครเคยดวงซวยดวงตกจากที่ใครเคยขายไม่ได้จากที่ใครเคยการค้าซบเซาถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆแล้วค่ำคืนนี้เขาสามารถเปลี่ยนขั้วอารมณ์ได้ทันทีเขาสามารถเปลี่ยนความเชื่อใหม่เขาสามารถสร้างอารมณ์ของความเชื่อแบบใหม่ได้พรุ่งนี้ทันทีใน24ชั่วโมงก็จะเกิดปาฏิหาริย์เกิดความขายดีเกิดลูกค้าวิ่งเข้าหาเกิดออเดอร์วิ่งเข้าชนเกิดการขายดีอย่างเขาเองก็รู้สึกงงงวยกับชีวิตอับราฮัมฮิกส์บอกว่าถ้ามนุษย์สามารถเปลี่ยนขั้วพลังงานได้
ปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้และให้อารมณ์ความรู้สึกใหม่นอนเนื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงวันพรุ่งนี้จะไม่มีทางเหมือนเมื่อวานคนจนก็รวยได้คนดวงซวยก็ดวงดีได้แต่แน่ใจนะว่าเราสามารถที่จะพลิกขั้วอารมณ์ได้ถ้าพลิกขั้วอารมณ์ได้ก็เปลี่ยนพลิกอนาคตได้เพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตโหกบบอกแพงในแพงค่ะเบิร์ดบอกสั่นสะเทือนมากแม่ลูกแอนมาดามแอนสวัสดีลูกสุรภาบอกสร้างอารมณ์ของความเชื่อแบบใหม่สมใจบอกแพงมากปัทวีบอกรู้สึกมีพลังวิเศษค่ะครูรุ้งแคตตี้บอกแพงค่ะชิชาบอกลูกจะทำค่ะ24ชั่วโมงแอนนาบอกก่อนนอนฟังเพลงอะไรชีวิตวันต่อไปจะเป็นตามเพลงนั้นครูกบบอกรู้แบบนี้ก็มุ่งแต่รักษาอารมณ์พลังงานด้านดีเท่านั้นเรามาเล่นเกมกับครูรุ้งค่ะเราคิดว่า30วันข้างหน้าคุ้มค่าไหมคะเราจะเอาแน่ไหมคะเงินกำไร 100,000 บาทเราจะเอาแน่ไหมคะอีก30วันข้างหน้ากำไรเดือนละ1ล้านเราจะเอาแน่ไหมคะอีก30วันข้างหน้าปลดหนี้หมดเคลียร์หนี้หมดไม่เหลือเลยเป็นไทยแก่ตัวเอาไหมคะเราจะเอาแน่ไหมคะเอาแน่ไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะหมูน้อยบอกแค่คีย์นี้ก็โคตรรวยแล้วครับแม่เอาไหมคะเล่นไหมคะถ้าคุณคิดว่าเป้าหมายหรือว่าความปรารถนาของคุณมันคุ้มค่าพอเราจะมาทำโปรเจกต์เดิมพัน30วันเนรมิตชีวิตอนาคตค่ะ30วันนี้เราจะช่วยกันเราจะช่วยกันสร้างข่าวดีค่ะเอาไหมคะเอาไหมคะ30วันนี้ครูรุ้งทุกเช้าค่ะจะเขียนโพสต์ต่อเนื่อง30วันในเพจครูรุ้งค่ะจะตั้งโจทย์ให้พวกเราทรงอารมณ์ดีๆตลอด30วันรักษาโฟลว์อารมณ์ของเราเอาไหมคะครูรุ้งจะช่วยผลักดันช่วยเป็นลมใต้ปีกให้กับลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนเอาไหมคะเอาไหมคะเอานะคะเล่นนะคะโมบอกไม่ไหวแล้วจะเอาแน่ๆงั้นต่อไปนี้ตลอดระยะเวลา30วันครูรุ้งจะลงโพสต์ทุกเช้าตอน7โมงเช้าใครตื่นกี่โมงก็แล้วแต่จะต้องรีบเข้ามาทำโจทย์สำคัญในทุกๆวันเพื่อที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนหรือไวเบรชั่นในเช้าของแต่ละวันเพื่อจะมารับโจทย์ที่ทำให้เราทุกคนรักษาอารมณ์ใจตลอด30วันของเราเอานะคะถ้าเอาเจอกันนะคะครูรุ้งจะเอาโจทย์ของอับราฮัมฮิกส์ทั้งหมดนะคะมาซอยย่อยๆ30วันที่หน้าเพจของครูรุ้งและเราแต่ละคนจะต้องมารับโจทย์แต่เช้าโอเคนะคะช่วยกันนะลูกถ้าคิดว่า30วันมันโคตรคุ้มค่าอับราฮัมฮิกส์บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเนรมิต30วันข้างหน้าไม่ใช่วิธีการแต่เป็นเรื่องของวิธีส่งอารมณ์อับราฮัมฮิกส์เป็นปรมาจารย์กฎแรงดึงดูดที่พูดถึงอิโมชันหรือพูดถึงอารมณ์เพราะอารมณ์เท่ากับอนาคต30วันนี้เราทุกคนจะไม่สนใจความจริงตรงหน้า30วันนี้เราจะไม่โกรธใครตอนตื่นนอน30วันนี้เราจะไม่เครียดเรื่องหนี้30วันนี้ตื่นมาเราจะไม่วิตกกังวล
30วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเข้ามารับโจทย์ชีวิตของเราครูยังตื่นเต้นเลยลูกคอร์สนี้เท่าไหร่คะแม่คอร์สนี้ไม่เก็บเงินนะคะเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราค่ะแต่พวกเรามีหน้าที่มาทำการบ้านทุกวันค่ะและที่สำคัญเรามีหน้าที่แชร์ค่ะเรามีหน้าที่ช่วยกันแชร์ค่ะที่รักค่ะโอ้โหแชร์ครูแชร์อีกทีนึงดีกว่าลูกมันโคตรสุดยอดครูขอแชร์อีกรอบนึงนะคะลูกครูบัวแชร์กับแม่ด้วยนะคะครูไนตี้แชร์กับแม่ด้วยครูโอแชร์กับแม่ด้วยแชร์อีกรอบนึงนะคะอารมณ์เท่ากับอนาคตข้อที่2ค่ะข้อที่2ในการสร้างอนาคต30วันครูรุ้งขอร้องนะคะกดแรงดึงดูดถ้าคุณจินตนาการภาพไม่เก่งถ้าคุณนึกภาพไม่เป็นคุณจะต้องมีภาพในอนาคต30วันที่คุณต้องการฟังให้ดีนะครูจะพูดข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วครูจะไปนอนแล้วฟังให้ดีนะคะครูจะพูดความลับนี้ที่มีมูลค่าประเมินไม่ได้แล้วครูจะไปนอนแล้วฟังให้ดีนะคะขอแชร์อีกคนละหนึ่งครั้งครูจะสอนข้อนี้และเป็นข้อที่ลูกศิษย์ครูที่ใช้กดแรงดึงดูดตกม้าตายเรียบทุกรายค่ะแชร์ค่ะแม่ขอให้พวกเราแชร์กันอีกคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะแชร์ลูกแม่แชร์แล้วนะโอเคแชร์ลูกแชร์โอเคลูกเอาละเรารู้ไหมคะเวลาที่ครูรุ้งบอกเราว่าให้นึกภาพว่าเราจะมีเงิน1ล้านบาทนอนในบัญชีเราจะมีเงิน10ล้านบาทนอนในบัญชีเราจะมีเงิน20ล้านบาทนอนในบัญชีเวลาครูรุ้งบอกเราแบบนี้เรารู้ไหมมีลูกศิษย์ครูรุ้งกลุ่มหนึ่งค่ะจิตราพรบอกเจ๋งมากๆเลยวันนี้ลูกแชร์ด้วยนะลูกจิตราพรขอบคุณค่ะลูกครูมิปอพงศ์พัสสอนลูกด็อกเตอร์แอมลูกปอสรัญญานะคะอาจารย์จ๋า I love you นะคะลูกศิษย์ครูรุ้งส่วนหนึ่งเราเคยเห็นไหมเขาจะไปเอาหน้าจอโทรศัพท์เขียนเป็นบัญชีตัวเองว่าเงินเข้า1ล้านหรือบางคนก็ติดรูปเงิน1ล้านเอาไว้ที่ข้างฝาบ้านบางคนก็เขียนจำนวนเงินติดไว้ที่ข้างฝาบ้านฟังครูรุ้งให้ดีนะลูกสิ่งนี้แพงมากไลฟ์นี้ช่วยชีวิตหลายพันคนลูกนุชบอกแคทจ๋าคิดถึงแคทบอกสุดยอดเอาละลูกขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันแชร์ขอบคุณครูหน่อยที่ช่วยแชร์ขอบคุณครูนิวที่ช่วยแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆเรานะลูกนิวบิวตี้เรเวียมาแล้วลูกนะคะมาบีบีโสรยาบอกแชร์แล้วค่ะแม่ลูกโอบอกว่าแชร์ไปอีกนะคะมาเจ้าธนารินบอกแพงมากไลฟ์นี้ใครบ้างพี่ทิพย์แชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่ทิพย์ขาใครบ้างที่เอารูปเงินติดไว้ที่ข้างฝาสารภาพกับแม่มาใครบ้างที่เอารูปเงินติดไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ใครบ้างที่เอารูปทองคำติดไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์คุณอภิสิทธิ์บอกสุดๆครับครูรุ้งยินดีค่ะยินดีค่ะคุณอภิสิทธิ์ใครบ้างใครบ้างใครทำแบบนั้นบ้างโอติดไว้หัวนอนกำไร10ล้านเยี่ยมมากปาติสบอกว่าแชร์เจนก45พรุ่งนี้เจอกันลูกนะคะครูแคทค่ะเชอรี่หายไวๆนะลูกลูกเอิงค่ะโอเคค่ะความรับที่อับราฮัมฮิกส์บอกเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่า
อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้สิ่งนั้นจะมีแรงสั่นสะเทือนสูงกว่าเงินฟังครูรุ่งนะคะสิ่งใดก็ตามที่เงินซื้อไม่ได้สิ่งนั้นจะมีแรงสั่นสะเทือนสูงกว่าเงินถ้าเราปรารถนาเงิน 100,000 ปรารถนาเงิน 1 ล้านแล้วเราเฝ้าคิดแต่เงิน 100,000 เฝ้าคิดแต่เงิน 1 ล้านเราจะไม่สามารถครอบครองสิ่งนั้นได้เพราะอารมณ์เราเท่ากับหรือต่ำกว่ามันแต่เราต้องไปอารมณ์ที่เหนือกว่าเงิน 100,000 เราต้องไปอารมณ์ที่เหนือกว่าเงิน 1 ล้านเราต้องไปอารมณ์ที่เหนือกว่าเงิน 10 ล้านเราต้องไปเหนือกว่าอารมณ์ของเงิน100ล้านนั่นคือถ้าคุณมีเงิน 100,000 แล้วคุณจะทำอะไรถ้าคุณมีเงิน 1 ล้านแล้วคุณจะทำอะไรถ้าคุณมีเงิน 10 ล้านแล้วคุณจะทำอะไรถ้าคุณมีเงิน100ล้านแล้วคุณจะทำอะไรสิ่งใดก็ตามที่เงินซื้อไม่ได้สิ่งนั้นจะมีแรงสั่นสะเทือนกว่าเงินโอ้ยแพงมากค่ะอาจารย์จ๋าบอก Yes นำพาอารมณ์ไปเหนือเงินโหทุกคนสุดยอดมากแอมบอกไปเหนือเงินลูกเพิ่งเข้าใจวันนี้ค่ะแม่ Yes อารมณ์ต้องเหนือกว่าเงินแคทบอกแพงมากมายเจ้าเบิร์ดบอกคีย์แพงอีกแล้วแม่จ๋า Yes เป็กกี้บอกความรักการให้ครูขวัญอรุณขวัญบอกแพงในแพงค่ะเรารู้ไหมลูกวันที่บ้านครูรุ้งอะค่ะไฟไหม้บ้านครูรุ้งตรงเนี้ยมันมีที่ว่างเต็มไปหมดเลยไฟไหม้รอบบ้านครูรุ้งถ้าเราฟังให้ดีแม่เคยเล่าให้ฟังตอนที่แม่ไปสวิตเซอร์แลนด์ไฟไหม้หมดเลยไหม้หมดเลยแล้วก็แม่ก็อธิษฐานจิตเนาะแล้วลมก็เปลี่ยนทิศจำได้ไหมคะใครเคยฟังไลฟ์นั้นของครูรุ้งบ้างที่ครูรุ้งอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วไฟไหม้รอบบ้านหมดเลยรถดับเพลิงมาที่บ้านเป็น10คันเลยนะคะอ้าวแบตจะหมดแล้วครูรุ่งก็อธิษฐานจิตแล้วลมก็เปลี่ยนทิศไฟก็หันหัวไปอีกทางนึงแล้วก็ไหม้เข้ามาไหม้บ้านครูรุ่งครูรุ่งตั้งใจว่าครูรุ่งจะซื้อที่กวาดซื้อที่ให้หมดเลยที่ที่อยู่รอบบ้านครูรุ้งเนี่ยแล้วครูรุ้งก็แอบมีความฝันลึกๆว่าครูรุ้งอยากสร้างสถานที่ที่มันสงบสุขเอาไว้รองรับลูกศิษย์ให้มาทำกิจกรรมให้มาสวดมนต์ให้มานั่งสมาธิให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันถ้าเราทราบเราจะรู้ว่าทุกๆเดือนนะคะครูรุ้งจะมีการนัดดีลเลอร์แบริเชสมาสวดมนต์มาฟังธรรมที่บ้านครูรุ้งเดือนละ1ครั้งมาสวดมนต์รวมกันนะคะสวดมนต์ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเดือนละ1ครั้งร่วมกันนะคะแล้วก็มารับธรรมะจากหลวงตานะคะร่วมกันเดือนละ1ครั้ง
ครูรุ้งก็มีความฝันแบบนั้นและครูรุ้งปรารถนาต้องการจะซื้อที่รอบๆอาณาจักรครูรุ้งทั้งหมดเพื่อสร้างเป็นสถานที่คล้ายๆสถานที่ปฏิบัติธรรมเนาะลูกเนาะเอาเป็นว่าเป็นสถานที่ที่ลูกศิษย์จะมาพักใจลูกศิษย์จะมาสวดมนต์รวมกันลูกศิษย์จะมานั่งสมาธิรวมกันสิ่งนี้จะว่าไปแล้วเงินก็ต้องใช้และมากกว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือการรวมกันความสามัคคีความรักภาพของครูรุ้งที่ครูรุ้งเห็นลูกศิษย์มารวมตัวกันมาสวดมนต์กันมาฟังธรรมกันมานั่งกรรมฐานร่วมกันจะว่าไปแล้วสิ่งนี้เงินก็ซื้อไม่ได้เห็นไหมลูกครูรุ้งมีภาพนี้ค่ะครูรุ้งมีภาพนี้ค่ะเราทุกคนปรารถนาเงิน10ล้านเราต้องเห็นภาพที่เงินซื้อไม่ได้ค่ะเช่นถ้ามีเงิน10ล้านแล้วเราเห็นความสุขอะไรที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราคะเราเห็นภาพพ่อแม่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเราเห็นภาพลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเราเห็นภาพบ้านหลังใหม่ของเราค่ะเราเห็นภาพสวนสวยๆค่ะเราเห็นภาพเราพาคนที่เรารักขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไปไหว้พระเราเห็นครอบครัวเราจากเมื่อก่อนต้องลำบากขึ้นรถทัวร์ไปไหว้พระแต่ครั้งนี้ฉันเห็นภาพฉันซื้อตั๋วเครื่องบินพาพ่อพาแม่พาคนในครอบครัวฉันทั้งหมดขึ้นเหนือไปไหว้พระแล้วพาไปพักผ่อนที่โรงแรมสวยๆพากันไปทำบุญเห็นภาพตัวเองถือเงินเป็นปึกเลยแต่ไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่มันประเมินมูลค่าไม่ได้ใครที่ชอบทำบุญก็ให้นึกภาพว่าสามารถทำบุญได้อย่างไม่มีประมาณ yesถูกต้องชุติมาสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนมากกว่าเรื่องเงินปิ๊กบอกเห็นภาพบ้านหลังใหม่ค่ะแม่นกวินเนอร์บอกเห็นภาพความสุขของคนในครอบครัวครูหมอขวัญบอกไลฟ์นี้โคตรแพงค่ะสมมุติว่าโค้ชว่าครูหมอขวัญต้องการสร้างกำไรจากการขายออนไลน์เดือนละ1ล้านสิ่งที่ลูกต้องการเห็นภาพคือเห็นภาพทีมงานของลูก100คนทุกคนมีความสุขทุกคนสามัคคีกันทุกคนลืมตาอ้าปากได้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างวันนี้ค่ะฮีโร่ออนไลน์รวมตัวกันไปทำบุญวัดท่าขนุนแม่จะแกะรอยและจะบอกความลับให้ทุกคนฟังลูกรู้ไหมลูกศิษย์แม่เจ้าครูซ่าได้กำไรเดือนละล้านกว่าบาทติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา3เดือนลูกรู้ไหมซ่าไม่ได้เห็นภาพเงินสดเดือนละล้านนอนในบัญชีแต่เจ้าซ่าเห็นภาพว่ามีทีมงานเป็นพันคนเขาไม่ได้เห็นภาพเงินสด1ล้านบาทนอนในบัญชีแต่เจ้าซ่าเห็นภาพทีมงานฮีโร่ออนไลน์ 1,000 คนลูกเก็ตยังคะครูอิสรีกำไรเดือนละ 700,000 เขาไม่ได้เห็นภาพเงิน 700,000 นอนในบัญชีแต่เขาเห็นภาพทีมงานของเขาเก่งขึ้นป
ประสบความสำเร็จขึ้นทีมงานของเขาทุกคนมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มกอดกันรักกันไปไหนไปด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนมาบอกว่าครูอิสรีจ๋าตอนนี้หนูให้เงินพ่อเดือนละแสนได้แล้วนะอิสรีเห็นภาพแบบนี้ค่ะเก็ตแล้วสมใจบอกไม่ใช่โฟกัสที่ตัวเลขแต่โฟกัสเป็นภาพโฟกัสเป็นเหตุการณ์โฟกัสเป็นเรื่องราวโฟกัสเป็นก้อนความสุขโฟกัสที่เห็นผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าชื่นตาบานมีความสุขอุดมสมบูรณ์คนที่มีความสุขแปลว่าปลดหนี้ได้ลืมตาอ้าปากได้ใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพได้หน้าตาของเขาจึงมีความสุขเพราะฉะนั้นให้เห็นเป็นความสุขของคนในครอบครัวให้เห็นเป็นความสุขของคนในทีมให้เห็นเป็นหน้าตาความสุขของลูกความเบิกบานของลูกให้เห็นภาพเราขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนให้เราเห็นภาพเรากับครอบครัวเราไปทำกิจกรรมร่วมกันเห็นภาพพ่อแม่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีงามไม่ใช่เห็นเป็นจำนวนเงินเก่งมากเยลลี่ครูโอ๋เก่งมากวันนี้แม่นั่งดูไลฟ์ที่ครูซ่าเขาพาทีมฮีโร่ออนไลน์กลับจากวัดท่าขนุนเขานั่งรถบัสเขาพาทีมเขานั่งไป1คันรถบัสพากันไปทำบุญแล้วขากลับมาลูกรู้ไหมเขา after meeting กันบนรถแล้วเขาก็พูดออกมาเองครูซ่าพูดออกมาเองจากปากเขาว่าเขาปรารถนาจะเห็นภาพแบบวันนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ได้พูดเรื่องเงินค่ะแต่เงินมันจะมาหลังจากเราสร้างอะไรบางอย่างเป็นภาพแบบนี้จำไว้นะอยากได้เงินต้องสร้างภาพความสำเร็จที่ไปเหนือเงินอยากได้เงินต้องส่งแรงสั่นสะเทือนที่เหนือกว่าเงินถ้าคิดแค่เงินแปลว่าเท่ากับหรือต่ำกว่าเงินคุณอารีบอกเก็ตแล้วค่ะเห็นภาพชัดค่ะปูเป้บอกจริงค่ะแม่นั่นไงลูกก้อยบอกเห็นภาพทีมงาน50คนมีความสุขมีอิสรภาพทางการเงินอยากกินอะไรก็ได้กินเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นไหมแรงสั่นสะเทือนมันเหนือกว่าเงินแล้วซุปตาดาวบอกอยากได้เงินต้องสร้างภาพความสำเร็จที่เหนือกว่าเงินYes โค้ดว่าบอกโค้ดเก็ตเลยค่ะแม่จ๋าแล้วครูซ่าเขาพูดว่าอะไรคะครูซ่าเขาพูดในไลฟ์ว่าเป้าหมายของครูซ่าคือเห็นทีมฮีโร่ออนไลน์มีกำไรเดือนละล้านมีรถเบนซ์1คันเขาเห็นภาพทีมงานของเขาอยู่ดีมีสุขลืมตาอ้าปากปลดหนี้ได้โอ้โหครูบัวบอกแม่จ๋าวันนี้แม่สอนแพงเกินไปแล้วแชร์ได้ไหมลูกแชร์อีกคนละครั้งได้ไหมลูกแล้วแม่จะบอกว่าแม่เห็นอะไรครูลุงไม่เคยบอกลูกศิษย์ครูลุงค่ะว่าครูรุ้งสร้างภาพอะไรถ้าวันนี้คุณเป็นแม่ทีมค่ะ
คุณเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะคุณจะต้องรู้ความลับนี้ถอดสมองของครูรุ้งค่ะว่าครูรุ้งจินตนาการเห็นภาพอะไรก่อนหน้านี้ค่ะวันนี้แบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งจึงเติบโตสง่างามและสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะปีที่แล้วแบรนด์ลิชเชสจ่ายภาษีคืนให้กับประเทศเราเกือบ10ล้านบาทปีที่แล้วแบรนด์ลิชเชสจ่ายภาษีคืนให้กับแผ่นดินเกือบ10ล้านค่ะ10ล้านบาทและปีนี้ครูรุ้งนำเงินจากแบรนด์ลิชเชสไปซื้อที่ดินป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วม6ล้านบาทหอบเงินสดๆไปซื้อที่ดินถวายวัด6ล้านบาทและเงินสดๆอีก2ล้านบาทไปก่อสร้างกำแพงล้อมรั้วให้กับที่ดินที่ซื้อถวายวัดค่ะอยากรู้ไหมคะว่าผลลัพธ์แบบนี้ก่อนหน้านี้ครูรุ้งสร้างเหตุปัจจัยอะไรสร้างภาพอะไรและเกิดการลงมือทำแบบไหนจึงเกิดผลลัพธ์แบบนี้ในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งอยากรู้ความลับนี้ไหมคะแชร์ค่ะอีกคนละหนึ่งครั้งแล้วเราจะไปแล้วค่ะแชร์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราจะไปแล้วค่ะนะคะโอเคค่ะครูรุ้งแชร์อีกหนึ่งครั้งแล้วครูรุ้งก็จะบอกความลับนี้แล้วครูรุ้งก็จะไปแล้วค่ะปูเป้ครูรุ้งขอให้ลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะที่สนับสนุนอุดหนุนเป็นลูกค้าแบรนด์ลิชเชสนะคะและขอให้ตัวแทนทุกๆคนนะคะได้มีส่วนร่วมในบุญทุกประการที่ครูรุ้งทำเงินจากแบรนด์ลิชเชสที่ครูรุ้งนำไปทำบุญนะคะทุกบาททุกสตางค์ซื้อที่ดินป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วม6ล้านแล้วก็สร้างกำแพงล้อมรั้ววัดอีก2ล้าน8ล้านบาทนะคะขอให้ลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะขอให้ลูกค้าทุกๆคนของแบรนด์ลิชเชสขอให้ตัวแทนของแบรนด์ลิชเชสทุกๆคนนะลูกทุกๆคนเลยมีส่วนในบุญนี้เสมอเหมือนกับครูรุ้งทุกประการโมทนาสาธุอิ่มอกอิ่มใจเอาได้เลยและเราก็ไปบอกต่อลูกค้าทุกๆคนของแบรนด์ลิชเชสนะลูกขอให้เขาได้โมทนาบุญในส่วนนี้และขอให้เขาได้รับบุญนี้ทุกประการไปบอกต่อเขาเอาละพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังครูรุ้งจะบอกความลับแล้วนะน้ำส้มบอกหัวใจพองโตอิ่มเต็มมากค่ะครูรุ้งสาธุนะลูกแพรวสาธุเป็กกี้สาธุอ่ะพร้อมยังพร้อมจะฟังความลับหรือยังเอาแล้วนะครูรุ้งจะบอกแล้วนะลูกปอพร้อมหรือยังหมวยหมวยจากคอมโบเดียนะคะจากกัมพูชาเป็นลูกศิษย์คอร์สซูเปอร์วีพีของครูรุ้งนะคะครูหมอขวัญสาธุลูกพร้อมแล้วนะครูรุ้งมีเป้าหมายเป็นยอดธุรกิจแน่นอนค่ะเราทำธุรกิจเราต้องมีเป้าหมายเป็นยอดธุรกิจจะกี่ร้อยล้านจะกี่พันล้านตั้งไปเลยแต่สิ่งที่ครูรุ้งเห็นภาพค่ะครูรุ้งเห็นภาพลูกๆทุกคนในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งเขามีปัญญาเท่ากับหรือมากกว่าครูรุ้งครูรุ้งเห็นภาพลูกๆแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งเก่งเท่ากับหรือมากกว่าครูรุ้งครูรุ้งเห็นภาพดีลเลอร์ลิชเชสของครูรุ้งทุกคนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เท่าเทียมหรือเหนือกว่าครูรุ้งค่ะ
ครูรุ้งเห็นภาพลูกๆในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งทุกคนโคตรเก่งโคตรเป็นผู้นำถือไมค์ยืนอยู่บนเวทีสอนคนสร้างคนครูรุ้งเห็นภาพลูกๆในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้งทุกคนออกมาสร้างตัวตนอยู่หน้ากล้องเป็นแสงสว่างเป็นครูเป็นโค้ชเป็นนักธุรกิจออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลครูรุ้งเห็นภาพความสำเร็จของลูกๆครูรุ้งว่าเขาเป็นผู้ให้อย่างไม่มีประมาณเขาทุกคนทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวและทำเพื่อคนอื่นครูรุ้งเชื่อครูรุ้งเห็นภาพแบบนั้นค่ะครูรุ้งไม่ต้องการลูกค้าคือไม่ต้องการลูกค้าที่มาซื้อครั้งเดียวแล้วก็จากไปครูรุ้งต้องการลูกค้าถาวรแล้วครูรุ้งไม่ต้องการเห็นตัวแทนครูรุ้งไม่ต้องการเห็นลูกศิษย์ครูรุ้งที่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นครูรุ้งสารภาพเลยครูรุ้งบอกเลยว่าถ้าใครที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่สามารถคิดเกินตัวเองไม่สามารถคิดถึงผู้อื่นได้ไม่ต้องเข้ามาทำงานร่วมกับครูรุ้งอันนี้ชัดเจนไหมคะแบตจะหมดนะทุกคนจ๋าแบตจะหมดแบตจะหมดแบตจะหมดโอเคไหมครูรุ้งเห็นภาพลูกๆในแบรนด์ครูรุ้งแบบนั้นเห็นซ้ำๆเชื่อซ้ำๆเห็นซ้ำๆคิดซ้ำๆเห็นซ้ำๆมีความสุขที่ได้เห็นภาพแบบนั้นและเรารู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาที่ครูรุ้งเห็นภาพว่าลูกศิษย์เก่งกว่าเราดังนั้นเราจึงสอนทุกอย่างอย่างละเอียดถ่ายทอดให้วิชาเจรนัยเขาบอกเขาขัดเกลาเขาเจรนัยเขาให้เขาอะไรที่เรารู้เราให้เขาหมดทุกประตูยังไม่มีข้อแม้ยังไม่มีเงื่อนไขเราทำอะไรแล้วเราประสบความสำเร็จเราให้ลูกศิษย์เราหมดทุกอย่างเราบอกลูกศิษย์เราทุกอย่างเราโค้ชชิ่งเราติวทุกอย่างอะไรเหรอลูกใช่ใช่ใช่พี่กลับแล้วขอบคุณมากลูกเออ thank you เมื่อกี้มันกลับด้านโอเคไหมคะครูไม่ได้เห็นเรื่องเงินครูเห็นภาพว่าคนของครูเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการลงมือทำของครูรุ้งมันจึงสอดคล้องกับภาพที่ครูรุ้งเห็นทุกคนเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมสิ่งที่ครูรุ้งทำกิจกรรมทุกอย่างที่ครูรุ้งจัดขึ้นจึงเป็นไปเพื่อการสร้างคนหมดเลยทุกกิจกรรมที่ครูรุ้งจัดขึ้นสวดมนต์ฟังธรรมไปวัดด้วยกันทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นจึงเป็นไปเพื่อการสร้างคนหมดเลยเก็ตไหมลูกเวลาที่หนูต้องการเงิน100 ล้านเงิน1,000 ล้านมันนั่งคิดถึงตัวเงินมันนั่งมโนถึงเงิน1,000 ล้าน100 ล้านคิดยังไงลูกคิดยังไงมันนึกเท่าไหร่มันก็นึกไม่ออกให้คิดเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าหนูของทีมหนูขององค์กรหนูคิดภาพคนในบริษัทหนูคิดภาพลูกน้องของหนูถ้าสมมติหนูเป็นเจ้าของบริษัทแล้วหนูอยากจะให้บริษัทหนูอ่ะมันเจริญเติบโตงอกงามให้หนูคิดภาพเป็นคนในบริษัทสามัคคี
มีความสุขลูกรู้ไหมลูกศิษย์ครูรุ้งที่มา personal coaching มีเงินแต่ลูกน้องในบริษัทกัดกันอย่างกับหมาเขาบอกครูแบบนี้เลยนะคะลูกศิษย์ที่มา personal coaching กับครูรุ้งเขาบอกครูรุ้งว่าครูคะลูกน้องหนูมันกัดกันอย่างกับหมาครูบอกกัดกันอย่างกับหมานี่คือมันแบบเป็นยังไงเหรอเขาบอกทะเลาะเถียงอิจฉาแทงข้างหลังด่ากันในบริษัทแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะยอดขายตกมีคนลาออกคนอยู่ไม่ได้เกิดมาเฟียในบริษัทครูลุงบอกเขาบอกว่าอยากจะให้ยอดขายบริษัทพุ่งอย่านั่งนึกภาพเงินให้นึกภาพลูกน้องสามัคคีกันนึกภาพลูกน้องแบบร่วมแรงร่วมใจทำงานกันอย่างมีความสุขเห็นภาพเดินเข้าบริษัทแล้วเห็นทุกคนเหมือนคนในครอบครัวรักกันเอื้ออาทรกันช่วยเหลือกันจริงไม่จริงฟังครูรุ้งนะลูกคนเก่งไม่คนเก่งไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่สำหรับครูรุ้งคนเก่งแม่งไม่เจ๋งเท่าคนดีจำไว้นะลูกคนเก่งแม่งไม่เจ๋งเท่าคนดีถ้าเรามีทีมงานถ้าเรามีลูกน้องเก่งมากแต่ใจมันไม่ดีเลยลูกคิดว่าบริษัทหนูจะเป็นยังไงทีมหนูจะเป็นยังไงธุรกิจหนูจะเป็นยังไงเก่งไม่เจ๋งเท่าดีนะเว้ยคนเก่งไม่เจ๋งเท่าคนดีนะเว้ยแต่ถ้าให้ดีทั้งเก่งด้วยทั้งเจ๋งด้วยทั้งเป็นคนดีด้วยต้องเป็นทั้งคนเก่งและต้องเป็นทั้งคนดีครูรุ้งบอกเขาเขากลับไปเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนใหม่หมดเลยและเขาให้คุณค่ากับความรักให้คุณค่ากับผู้คนในบริษัทของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดขายพุ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าตาบริษัทเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนรายได้เปลี่ยนจริงไม่จริงจริงไม่จริงเก่งด้วยและต้องเป็นคนดีด้วยถ้ามึงเก่งอย่างเดียวแต่มึงไม่มีความรักเลยมึงไม่คิดดีเลยวันๆมึงคิดแต่จะเอาชนะคิดจะเข็นฆ่าคิดแต่จะด่าคนอื่นคิดแต่จะทำตัวเองให้เลิศเลอแล้วกดคนอื่นให้ต่ำลงมึงเก่งแต่มึงไม่ดีไม่เอานะลูกนึกออกไหมต้องเก่งด้วยดีด้วยและให้เรานึกภาพเลยบริษัทเราทีมเราองค์กรเราหน้าตามันจะเป็นแบบไหนคิดให้ไกลเกินเรื่องเงินแล้วจะเอาเงินเท่าไหร่ก็เอาได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงโอ้โหไปแล้วค่ะเลิกสอนแล้วค่ำคืนนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้แพงมากลูกรู้แล้วถ้าอยากได้10ล้านไม่ใช่คิดถึงเงิน10ล้านแต่ต้องคิดว่าอะไรที่เหนือกว่าเงิน10ล้านมูลค่าคุณค่าคุณภาพชีวิตหน้าตาชีวิตความสุขแรงสั่นสะเทือนความรักความสามัคคีความกลมเกลียวหน้าตาองค์กรที่ทุกคนในองค์กรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขมีรอยยิ้มมีแต่ความรักเห็นภาพผู้คนกอดกันเห็นภาพผู้คนกระโดดเฉลิมฉลองยินดี
แสดงความยินดีเห็นภาพผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นภาพผู้คนออกมายิ่งให้เห็นภาพคนในองค์กรในทีมของเราเก่งขึ้นดีขึ้นมีแต่ความรักมากขึ้นเห็นความเจริญเติบโตอย่างหาที่สุดและหาประมาณไม่ได้เห็นภาพการเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอเนกอนันต์นับเป็นเงินเท่าไหร่ก็นับไม่ได้เพราะเห็นเป็นความรู้สึกรักความรู้สึกสมัครสมานสามัคคีความกลมเกลียวเห็นเป็นความเหลือเฟือเห็นความสุขเห็นสิ่งที่เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แล้วจะเอากี่สิบกี่ร้อยล้านเดี๋ยวมันจะมาเองเขาเรียกว่ามันเต็มจากโลกภายในจนล้นออกไปเป็นผลลัพธ์ยังโลกภายนอกครูบัวบอกวันนี้แม่ให้แบบเหนือจริงๆเอาละค่ะค่ำคืนนี้ครูรุ้งขอสั่งค่ำคืนนี้ครูรุ้งขอสั่งค่ะให้เราตั้งอารมณ์จิตของเราก่อนนอนในค่ำคืนนี้ Begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบวันนี้ก่อนนอนเราจะตั้งอารมณ์จิตเป็นดวงแก้วใสเราจะทรงอารมณ์ใจแบบไหนก่อนเข้านอนค่ำคืนนี้เป็นมนุษย์อย่าบอกว่ากำหนดจิตตัวเองไม่ได้เป็นมนุษย์อย่าบอกว่าปล่อยให้อารมณ์ไหลลงสู่ที่ต่ำควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นนายเหนือจิตนายเหนือใจถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องครอบครองจิตวิญญาณตัวเองแล้วให้ผีมาสิงเลยถ้าบอกว่าแม่หนูไม่สามารถควบคุมความรู้สึกอารมณ์ควบคุมชีวิตตัวเองได้งั้นก็เกิดมาเป็นร่างเปล่าๆให้ผีบ้าผีบออะไรไม่รู้มาสิงอยู่ในร่างสิทั้งนั้นวันนี้ชีวิตนี้เป็นของเราวันนี้ชีวิตนี้กำหนดโดยเราดวงจิตดวงนี้จะไม่ปล่อยให้อะไรก็ไม่รู้มาสิงสู่ดวงจิตดวงนี้จะไม่ปล่อยให้ไหลลงสู่ที่ต่ำชาตินี้ชีวิตนี้จะกำหนดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นกำหนดเลยค่ำคืนนี้เราจะทรงอารมณ์ใจของเราเป็นแบบไหนเพราะเรารู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตตื่นขึ้นมาวันรุ่งพรุ่งนี้เราปรารถนาจะให้ปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดกับชีวิตเรางั้นเราต้องทรงอารมณ์ใจไว้เหนือเหตุการณ์ตรงหน้าเราจะทรงอารมณ์ใจให้เป็นอารมณ์ใจของความเชื่อเราจะทรงอารมณ์ใจเป็นอารมณ์ใจของความสุขและอิ่มเอมใจอย่างยิ่งยวดเราจะนึกถึงบุญเก่าเราจะนึกถึงบุญเดิมที่เราเคยทำมาสารพัดตลอดชีวิตนี้ของเราเราจะนึกระลึกถึงความสำเร็จในอดีตทั้งหมดทั้งมวลของเราที่เราลงมือทำลงมือสร้างมาอย่างนับประมาณไม่ได้ในค่ำคืนนี้เราจะนึกถึงความสุขเราจะนึกถึงความปิติที่เราได้ทำคุณงามความดีให้กับพ่อแม่เราไว้เราจะนึกถึงความสำเร็จในอดีตทั้งหมดเราจะนึกถึงความยิ่งใหญ่ความเก่งกาจเราจะนึกถึงสิ่งต่างๆที่เราเคยสร้างมาด้วยมือของเราเราจะชื่นชมตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนเข้านอนในค่ำคืนนี้เพราะเรารู้ว่าเรายิ่งชื่นชมตัวเองมากเท่าไหร่วันรุ่งพรุ่งนี้เราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และมีกำลังจิตกำลังใจในการสร้างความสำเร็จอย่างประมาณไม่ได้เท่าไหร่ก็ได้
เราจะไม่ยอมปล่อยจิตเราให้ไหลลงสู่ที่ต่ำเราจะไม่ยอมเป็นคนอ่อนแอเราจะไม่ยอมจำนนเราจะไม่ยอมเป็นคนขี้แพ้เรารู้แล้วว่า30วันในอนาคตเราจะเสกเราจะเนรมิตเรารู้แล้วว่าเราจะเป็นต้นเหตุเราจะสร้างเหตุปัจจัยในการทรงไว้ซึ่งความสุขเราจะทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเราจะทรงไว้ซึ่งความสำเร็จเพราะฉะนั้น30วันนับจากนี้เป็นต้นไปเราจะกำหนดจิตกำหนดใจกำหนดคลื่นพลังงานเพราะเรารู้ว่าอารมณ์วันนี้สร้างอนาคตวันพรุ่งนี้และ30วันต่อจากนี้เราตัดสินใจให้สัญญากับตัวเองแล้วว่าเราจะสร้างชีวิตเราเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าที่เราจะเข้าควบคุมเป็นนายเหนือจิตเหนือชีวิตของเราเราจะปกป้องอารมณ์ความรู้สึกของเราเราจะไม่ให้ความรู้สึกแย่ๆร้ายๆเราจะไม่อนุญาตรับความคิดเห็นลบๆหรือรับพลังงานลบๆเพราะเรารู้แล้วว่า30วันต่อจากนี้เราจะมาเล่นเกมเนรมิตอนาคตไปด้วยกันโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากๆค่ะส่งลูกทุกคนของครูรุ้งเข้านอนค่ะโอ้ทุกคนสุดยอดมากสวยงามมากThank you for confirming what I have been doing is on the right path. Yes, you are on the right path, right way to success. นะลูกหน่อยกุ้งนะคะครูพินรักลูกมากลูกปอสรัญญาบอกอารมณ์วันนี้สร้างอนาคตวันพรุ่งนี้เราจะกำหนด30วันข้างหน้าด้วยอารมณ์ความสุขเล่นเกมเนรมิตอนาคตไปด้วยกันลูกปอสุดยอดมากเราจะสร้างชีวิตเราเราจะปกป้องอารมณ์ของเราเก่งมากลูกก้อยก้อยรอไลฟ์นี้ก้อยเชื่อแม่ก้อยเชื่อให้สุดใจเราสร้างเหตุปัจจัยในวันนี้เพื่อเราสร้างอนาคตในอีก30วันของเรานะลูกมันโคตรคุ้มค่าปาติสเยี่ยมมากลูกเล็กบอกรอทำการบ้าน30วันเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เช้าแม่จะโพสต์ไว้7โมงเช้าเราเข้ามารับการบ้านนะลูกนะนะคะสิริวรรณไปลูกกู๊ดไนท์ค่ะ30วันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันเราจะยึดครองครอบครองเราจะเสกเราจะสร้างอนาคต30วันข้างหน้าของเรารักทุกคนลูกนิดกู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์ลูกนิดค่ะเชอรี่ครูโอเมจิกลูกพินเจนก45ลูกกบทองพูนรักแม่วันแรกแบบไหนวันนี้ก็รักแบบนั้นแต่แม่รักกบมากขึ้นจากวันแรกอีกนะครูบีมลูกปอกราบแม่ครูค่ะเราจะไม่ปล่อยอารมณ์ไหลต่ำลงไม่อนุญาตเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตเราสุดยอดลูกสุดยอด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 กุ๊กไก่คิดถึงลูกกุ๊กไก่จังเลยนะคะปาติสรักลูกจ้ะปูเป้กู๊ดไนท์ลูกขอบคุณจ้าหลิงกู๊ดไนท์จ้าเล็กกู๊ดไนท์จ้าบ๊ายบายลูกไปแล้วพรุ่งนี้แม่มีสัมมนานะคะพรุ่งนี้แม่ทำสัมมนานะคะลิชมัมนะคะแม่รวยสอนลูกนะคะพรุ่งนี้แม่มีสัมมนาทั้งวันเลยสอนเด็กปั้นแม่รุ้งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์มาถึงพวกเราด้วยนะคะกู๊ดไนท์นะลูกบ๊ายบายค่ะสุดยอดมีปอบอกรักแม่ลูกกราบไลฟ์นี้พรุ่งนี้เจอกันนะลูกมีปอโค้ชว่าอาริสาพรุ่งนี้เจอกันลูกคิดถึงกุ๊กไก่มาก
ดีใจวันนี้เจ้ากุ๊กไก่เข้ามาอยู่กับแม่ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์เลยแนนแนนพรุ่งนี้เจอกันลูกเอ้ครูบัวกู๊ดไนท์ลูกลูกโอ๋บ๊ายบายจ้าครูอ้อยพรุ่งนี้มารับกันบ้านด้วยนะจ้าครูอ้อย